สวัสดีครับ Easy Trick สัปดาห์นี้เรามาดูการสร้างชาร์ตแบบอัตโนมัติกันนะครับเทคนิคที่จะแนะนำคือการสร้างตารางโดยใช้ Dynamic Range ให้เราลากคลุมข้อมูลที่ต้องการแล้วเลือก Format as Table กดโอเคให้เราลากคลุมข้อมูลที่ต้องการหลังจากนั้นก็สร้างชาร์ตโดยการกด Alternate F1เมื่อเราเพิ่มหรือลบข้อมูลในตารางตัว Dynamic Chart ที่สร้างขึ้นจะเปลี่ยนไปโดยอัตโนมัติเลยครับแต่ถ้าเราต้องการจะให้แสดงข้อมูลชาร์ตบนเซลล์ข้อมูลเลยนะครับเลือกข้อมูลที่ต้องการคลิกเลือก Conditional Formatting เรามาเลือกรูปแบบที่ต้องการตัวอย่างเช่นเราเลือก Data Bar นะครับก็จะปรากฏชาร์ตในเซลล์ข้อมูลที่ต้องการครับนอกจากนี้ประโยชน์จาก Dynamic Chart ยังสามารถคำนวณผลลัพธ์ภายในคลิกเดียวได้ด้วยอย่างเช่นการหาราคารวมของสินค้าแต่ละชนิดเป็นอย่างไรกันบ้างครับ Easy Trick รู้ดีกว่าไม่รู้สัปดาห์นี้สวัสดีครับฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้ด้วยนะคะ